อัปเดตข่าวใหม่ล่าสุดจาก Wemix Play ครับซึ่ง Wemix เนี่ยมีประกาศออกมานะครับว่าจะมีเกมใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัวให้เราเล่นในวันที่30พฤษภาคมครับซึ่งเป็นเกมแนวไหนนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนวันนี้ไปดูครับซึ่งเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมเก่านำมาเล่าใหม่อีกแล้วครับจากค่ายของ WeFun ครับเราเนี่ยเคยเล่นเกมของ WeFun มาแล้วนะครับในเชนของ Wemix ไม่ว่าจะเป็น Icarus Max Sport นั่นเองหรือแนวชูตติ้งนะครับที่เราเคยเล่นมาก่อนWeFun มาแล้วว่าเราเนี่ยชอบหรือไม่ชอบนะครับกำลังมีเกมใหม่ล่าสุดในวันที่30พฤษภาคมครับใครเป็นแนวของ Pay to Earn ใครเป็นแนวหารายได้ครับเตรียมพร้อมกันเลยเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆนะครับไปทำการรีวิวในตัวของตัวเกมและอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการคลิปด้วยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับตัวเกม NH Awakening ครับสำหรับตัวเกมนี้ใครที่เคยเล่นตัวเกมสมัยก่อนมาก่อนนะจะรู้ดีและก็จะเข้าใจในตัวเกมนะครับซึ่งเป็นเกมเก่าที่นำมาเล่าใหม่นั่นเองภาพเนี่ยก็จะเป็นโอ้โหพิกเซลแบบสมัยก่อนเลยนะครับจะเป็นเกมที่สามารถสร้างรายได้หรือเป็นเกมที่แบบว่าเปิดมาแล้วแป๊บเดียวหายเลยไม่รู้เหมือนกันครับเรายังไม่ขอคอนเฟิร์มแล้วกันเพราะว่าเรายังไม่ดูเรื่องของระบบ Pay to Earn ครับว่าจะอยู่ยงคงกระพันได้เหมือนเกมที่เคยเปิดมาแล้วหรือเปล่าหรือจะเป็นเหมือนเกมที่เคยเปิดมาแล้วแป๊บเดียวก็หายนะครับสำหรับเชนของ WeFun WeFun เนี่ยเปิดมาก็ประมาณ2เกมนะสำหรับของ Wemix นะครับ Icarus กับ Back Scott นะแต่ล้มเหลวทั้ง2เกมนะครับไปแบบแป๊บเดียวอีคารัสก็ไปแบบแนวเชิงขุดนะครับก็พังแป๊บเดียวแบ็กสคอร์ตก็แนวเชิงแจกเหรียญนะฮะแจกเหรียญให้กับผู้ที่แบบทำอันดับท็อปในช่วงเบต้านะครับมาปุ๊บเอิร์นปั๊บแล้วก็เกมก็แตกนะครับคนก็ไม่เล่นเลยซึ่งเกมของแบ็กสคอร์ตเนี่ยเป็นเกมที่สนุกนะเอาจริงครับแต่ตัวระบบของเหรียญทำพังเองเนี่ยก็เลยไม่มีใครเล่นนะครับก็ในวันที่30พฤษภาเนี่ยก็จะเปิดเกมครับ NH Awakening นะเดี๋ยวเราไปดูกันครับมีกิจกรรมใหม่แรกสุดที่เราจำเป็นเนี่ยต้องไปลงทะเบียนไว้ก่อนครับเพื่อรับของไว้เล่นตอนตัวเกมเปิดให้บริการครับเริ่มแรกครับเรามาลงทะเบียนล่วงหน้านะตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับมีคนลงทะเบียนเนี่ยรับของรางวัลล่วงหน้าเนี่ยแค่ 2,000 คนเองครับโอ้โหรู้สึกจะเป็นข่าวที่เงียบมากนะครับใครก็ไม่ค่อยได้ยินข่าวนะแต่ผมนี่ไปโดนข่าวมาครับคือมีอีเมลนะครับส่งมาทางที่เมลผมนะผมก็เลยแบบเฮ้ยอะไรวะเกมอะไรของ VV กำลังออกใหม่นะครับก็โอ้โหมาเจอพอดีนะเดี๋ยวเอามาแบ่งปันเพื่อนเลยละกันครับมาเริ่มแรกเราเนี่ยจำเป็นต้องไปสมัครบัญชีของ WeFun นะถ้าใครยังไม่เคยเข้าค่าย WeFun นะครับไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับสมัคร ID ทุกอย่างเรียบร้อยใครติดปัญหาอะไรก็อย่าลืมครับเข้าไปที่ลิงก์แฟนเพจของผมนะไปกดไลค์ครับแล้วก็แชทมาทางส่วนตัวได้ผมรอตอบและก็แก้ไขปัญหาให้เพื่อนๆนะครับเริ่มแรกเรากดที่เข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าครับกดนี้ก่อนนะติ๊กเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้ครับลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยเขาก็จะส่งเข้าไปให้เรายืนยันในตัวอีเมลนะครับเราต้องเข้าไปที่อีเมลที่เราจะหมักกับ WeFun นะเข้ามาแล้วครับ WeFun เนี่ยก็จะส่งเมสเซจมาให้กับเราครับเพื่อคลิกยืนยันนะครับนี่เรียบร้อยครับเราไม่จำเป็นต้องคลิกอะไรเลยนะเขาก็ส่งมาให้เราเรียบร้อยครับการสมัครเนี่ยเรียบร้อย successfully จากนั้นครับเดี๋ยวเราเข้าไปหน้าเดิมนะนี่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับเรารีเฟซดิมันจะเป็น 2,600 หรือเปล่าโอเคนี่ครับเลื่อนและเป็น 2,700 เรียบร้อยอ่ะเสร็จแสดงว่าเราทำสำเร็จแล้วครับจากนั้นครับที่2เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรางวัลครับ Milestone นะถ้าเขาเนี่ยมีการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับตามจำนวน 1,000 3,000 5,000 8,000 เราก็จะได้รับของตามนี้ครับก็จะมีแว่นตานะครับโอ้มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะมีกล่องของขวัญซัพพลายของระบบสัตว์เลี้ยงนะครับน่าจะเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงนะโอเคเนาะซึ่งเกมแบบเป็นแนวของ MMORPG นะครับตีมอนทั่วไปเลยนะนี่ก็บอกเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วก็รางวัลนะในการลงทะเบียนล่วงหน้าที่เราจะได้ทั้งหมดครับนี่ซุปเปอร์โพชั่นนะครับก็คือขวดยานั่นเองนะมีอาวุธให้กับเราด้วยครับเทเลพอร์ตอันนี้วาร์ปอุ๊ยการ์ดนะเป็นเทเลพอร์ตการ์ดนะครับใครที่ไม่ลงทะเบียนล่วงหน้านะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการ์ดวาร์ปนะครับการ์ดวาร์ปแต่ปัญหาคือ1บาทเองนะมีแนวโน้มว่าเราต้องได้ซื้อไม่ว่าบัตเทิลพาร์ทหรือซื้อแพ็กเกจในการเทเลพอร์ตหรือวาร์ปนี่แหละแล้วก็ในส่วนของแคปซูลพาวเวอร์นะครับน่าจะเป็นบัฟเนาะบัฟพาวเวอร์ในส่วนของ1ชั่วโมงและก็อันนี้ด็อกเนี่ยคืออะไรอ่ะบัฟ
ัฟป้องกันเหรอหรือประมาณนี้เลยนะไม่บัฟป้องกันก็มานาครับแต่ด็อกเนี่ยมันความหมายมันคือป้องกันไม่ใช่เหรอ1ชั่วโมงเหมือนกันครับอ่ะแล้วก็ EP คูปองครับ EP คูปอง 50% ก็เพิ่ม EP ให้กับเรา1ชั่วโมงนะนี่ว่าไว้ปล่อยฟาร์มนะครับเรามาดู Welcome Gift ครับนี่ก็เป็นของขวัญให้กับเราด้วยเหมือนกันก็เหมือนกับให้เรากดไลค์ป่ะให้เรากด Go to Run มาเข้าตรงนี้ครับแล้วก็กดไลค์แฟนเพจของตัวเกมนะนี่ปึ๊บเรียบร้อยครับเรากดแล้วก็มีรางวัลนะอันนี้บอกนะครับตั้งแต่วันที่15เนี่ยตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่29นะครับก่อนเปิดจริงเนาะถ้าเรามากดไลค์นะครับเราก็จะได้ของรางวัลตามนั้นครับนี่ก็เป็นประกาศของตัวเกมนะใครอยากติดตามข่าวสารนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปนะครับทุกลิงก์เลยนะที่มันสำคัญนะก็ของที่เราได้ครับเยอะแยะมากมายก็ใช้ในการฟาร์มนั่นแหละนะปั้นตัวในวันแรกครับรีบเอิร์นครับ ถ้าเป็นเชนบีมิกนะคือรีบเอิร์นครับเอิร์นไวก็คือได้ไวนะอันดับที่2ครับให้เราเนี่ยไปกดไลค์แฟนเพจครับเราก็จะได้รางวัลตามนี้นะอุ้ยของดีนะนี่3ชั่วโมงเลยครับยาบัฟเบสซิ่งนะอุ้ยนี่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของบัฟดาเมจหรือเปล่านะอันนี้ไปกดไปก่อนแล้วกันครับแล้วก็ขวดรีสกิลนะอันนี้น่าจะจำเป็นครับว่าช่วงแรกเราน่าจะลองผิดลองถูกกันไปนะรีสแตทนะครับมีหมดเลยนะส่วนของทางด้านขวาเนี่ยน่าจะไปเข้าร่วม Discord ครับกดอุ้ยเพิ่งมีคนกดอยู่ที่737คนครับมีออนไลน์อยู่ที่163ก็ถือว่าโอเคนะเพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแค่1วันนะครับก็หาคนได้ประมาณ700ของ Discord ก็โอเคนะมียืนยันอะไรหรือเปล่าคงไม่มีนะครับDiscord เนี่ยไม่มีการยืนยันอะไรเลยนะแค่แบบว่าเป็นข่าวสารเฉยๆว่าติดตั้งยังไงนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันนะซึ่งข้อมูลสำคัญเกมนี้ครับมันอยู่ตรงนี้นี่เองครับคือคู่มือแนะนำสำหรับมือใหม่นั่นเองถ้าใครไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนครับเดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของไกด์เริ่มต้นละกันเราจะเล่นยังไงครับผมขอยกตัวอย่างเป็นภาพและก็บรรยายไปละกันครับไม่ขอนำวิดีโอมานะเพราะว่าหาตัวเกมไม่เจอแล้วนะครับต้องรอเปิดจริงอย่างเดียวครับแต่ข้อมูลนี้คือไกด์จากทางเว็บไซต์หลักครับผมเริ่มแรกเนี่ยหลังจากที่เราสร้างตัวละครอะไรเสร็จแล้วครับถ้าเราเคยเล่นในตัวของ GTA ครับเนี่ยก็สร้างตัวละครเสร็จปุ๊บเราจะยืนอยู่หน้าออฟฟิศใช่ไหมคล้ายๆกันเลยครับรูปแบบนะแต่ว่าตัวกราฟิกเนี่ยจะเน้นไปทางตัวเกมสมัยก่อนนะครับไม่ได้ปรับรูปแบบอะไรเลยนะครับเราสร้างตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการนะครับเดินเข้าไปอยู่ที่ออฟฟิศนั่นเองนะพอเข้าไปที่ออฟฟิศเขาก็จะมีรูปในส่วนของหน้าต่างนะครับเราก็กดในส่วนของหน้าต่างเข้าไปจากนั้นครับเราก็จะเห็น NPC ตัวหนึ่งที่รอรับแขกในออฟฟิศนั่นเองนะจากนั้นครับพอเราเดินไปหา NPC เนี่ยก็จะมีกล่องบทสนทนาครับปรากฏขึ้นมาเราก็คลิกปุ่มภารกิจเพื่อรับเควสแรกครับเราต้องเนี่ยทำเควสก่อนนะครับจากเลเวล1ถึงหาเลเวล4พอเราทำเควสเสร็จเนี่ยเราถึงจะไปทำภารกิจต่างๆอะไรได้ครับไปเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าต่างๆนะให้กับเราครับพอเราคลิกปุ่มภารกิจเราก็รับภารกิจหลังจากนั้นเราก็อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับคู่มือพื้นฐานเสร็จก่อนครับแล้วเราก็กดปุ่มใช่นั่นเองนะหรือ yes นะครับบอกเลยว่าเกมนี้นะมีระบบภาษาไทยครับไม่ยุ่งยากนะเริ่มแรกครับพอเรา yes เข้าไปเนี่ยมันก็จะเทเลพอร์ตหรือว้าวเราเนี่ยไปที่สถานที่เควสอัตโนมัตินั่นเองครับจากนั้นครับเราก็จะมาที่ร้านสะดวกซื้อนะพอเราเดินเข้าไปเนี่ยก็จะมีรูปประตูครับจากนั้นคลิกบนซ้ายประตูเข้าไปครับแล้วไปคุยกับ NPC จากนั้นเราก็ทำการคลิกปุ่มภารกิจครับแล้วก็อ่านบทแนะนำร้านสะดวกซื้อถ้าอยากจะเทเลพอร์ตไปยังสถานที่เควสต่อไปแบบอัตโนมัติครับก็กดใช่นะครับผมหรือไม่เราก็เดินทางด้วยตัวเราเองนั่นเองนะเควสต่อมาเนี่ยเราก็จะไปที่ร้านอาวุธครับพอจากร้านอาวุธเนี่ยเราคลิกซ้ายเพื่อจะเข้าไปในร้านนะแล้วคุยกับ NPC ครับพอคุยกับ NPC ทำความเข้าใจอะไรต่างๆนานาครับกับร้านในส่วนของขายอาวุธครับจากนั้นคลิกต่อไปครับเราก็จะไปทำเควสมันก็จะเทเลพอร์ตไปอีกนะง่ายสะดวกดีนะครับพอเทเลพอร์ตไปเสร็จปุ๊บเราก็จะไปที่ร้านขายยาครับพอเราเข้าไปที่ร้านขายยาเสร็จปุ๊บเราคลิกซ้ายเข้าไปประตูมันก็จะมี NPC เหมือนเดิมครับจะอธิบายเรื่องของการซื้อยาจะทำยังไงมายังไงนะครับหลังจากเสร็จเราก็
คลิกรับภารกิจแล้วก็ไปอัตโนมัติอีกครับแล้วเราก็ไปทำมิชชั่นต่อมาก็คือภารกิจในร้านของเสื้อผ้าครับทำภารกิจเควสสุดท้ายคุยกับ NPC ที่อยู่ข้างหน้าครับและคลิกปุ่มภารกิจแล้วก็อ่านบทความเข้าใจเกี่ยวกับร้านเสื้อผ้าเรียบร้อยครับจากนั้นก็คลิกปิดภารกิจนะเมื่อเราสำเร็จภารกิจเควสบทแนะนำเรียบร้อยครับจะทำให้เราเนี่ยได้รับรางวัลที่มีความจำเป็นและประโยชน์ต่อผู้เล่นนะครับก็จะมีแบบว่าของไอเทมต่างๆให้เราทำการใส่นะอันนี้ดีนะครับใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่าลืมนะครับเราก็จะได้ของพวกนี้แหละมาทำตัวในช่วงแรกครับหลังจากที่เราทำภารกิจมือใหม่เสร็จเรียบร้อยครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเลเวล4ให้เรากดคลิกคีย์ลัดครับโดยกดตัว Cเพื่อที่จะยืนยันข้อมูลเลเวลตัวละครครับและจำนวนประสบการณ์ EP ของเราเนี่ยที่ต้องการเลื่อนขั้นเลเวลต่อไปครับด้วยไอเทมของเราในช่องเก็บของครับโดยกดตัว I นะครับก็จะเป็นคีย์แบบมาตรฐานสแตนดาร์ดของเกมเก่าๆนะครับผมก็จะใช้ตัว I เนี่ยเป็นแบบว่ากดดูกล่องในช่องเก็บของของเรานะครับพอเราเลื่อนเมาส์ไปเนี่ยไอเทมก็จะแสดงค่าสถานะต่างๆบอกเรานะครับตามรูปเลยนะครับพอเราเอาเมาส์เนี่ยไปชี้นะครับในตัวไอเทมเนี่ยมันก็จะบอกนะมีค่าสถานะอะไรนะครับในส่วนของสเต็งในส่วนของเด็กเลเวลของเราอยู่ประมาณเท่าไรอะไรแบบนี้ครับหากสถานะไอเทมนะครับมันเป็นสีแดงเห็นไหมหมายความว่าค่าสถานะของเราเนี่ยไม่เพียงพอที่จะใส่ไอเทมครับก็เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยไปอัพค่าสเตตัสของเราเนี่ยให้มันอยู่ประมาณนี้เราค่อยใส่ชุดหรือเสื้อผ้าอะไรต่างๆของเราได้ครับและจากนั้นนะการที่เราจะอัพเลเวลขึ้นไปเนี่ยมอนเตอร์นะครับก็จะกระจายอยู่ตามทั่วแมปเดี๋ยวผมพาเพื่อนนะครับไปดูในส่วนของแมปประการนี้ก็จะเป็นรูปแมปประมาณนี้ครับโอ้โหกว้างนะถือว่าแมปเวอร์เนี่ยคือใหญ่พอสมควรนะครับก็จะมีเมืองตามเมืองนั้นเมืองนี้มีเมืองอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนเกมเปิดละกันนะเดี๋ยวเราเอาแบบคร่าวๆแล้วกันครับมันก็จะมีแบบว่าถ้าเราเนี่ยจะอยากจะเก็บเวลนะครับเราเนี่ยจำเป็นต้องเก็บเวลนะเพราะว่าเราเนี่ยจะอยู่แค่เลเวล4นะครับในการทำเควสหลักเราก็ไปเก็บเวลครับแล้วเราก็ไปดูว่าตัวที่เราจะไปตีเนี่ยมอนเตอร์เวลอะไรนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถแบบว่าเพิ่มค่าประสบการณ์ได้นะครับก็จะมีบอกทุกอย่างนะตรวจสอบได้นะครับตรงทางด้านซ้ายเวลาเราตีเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขนะครับตัวเลขทางด้านซ้ายเนี่ยบอกเราว่าเอ้ยเราได้ EP ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเราอยากจะตรวจสอบ EP ปัจจุบันของเรานะครับให้เราเนี่ยเลื่อนเมาส์ไปที่แถบสีฟ้าอ่อนนะครับในแถบสถานะหรือเราเนี่ยสามารถตรวจสอบได้โดยกดคีย์ลัดครับโดยกดตัว C นะครับคลิกปุ่มเมาส์ซ้ายครับบนไอเทมที่อยู่จากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะเก็บของมันไม่ได้เก็บให้อัตโนมัตินะครับเกมนี้เราเนี่ยจำเป็นต้องเอาเมาส์ครับไปคลิกที่ไอเทมนะก็ถ้าเราเคยเล่นแล็ก PC นะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยครับคือของตกเนี่ยเราต้องได้เก็บเอานะต้องได้ติ๊กเมาส์เลยนะครับไม่มีหลับนะเล่นเกมนี้ เป็น MMO สมัยเก่าเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปถ้าเกมเปิดในวันที่30เดี๋ยวเราค่อยมาหาข้อมูลเพิ่มเติมครับเพื่อจะเล่นเกมนี้เอิร์นรายได้หรือไม่ค่อยว่ากันครับ